อำเภอเดชอุดมเทรูปหล่อพระศรีสุริยะเจ้าเมืองเดชอุดมคนแรกประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานที่โรงเรียนเทศบาล2หนองบัวบริษัท BS Aesthetics Thailand จำกัดมอบอุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลบุญทริกร้านอาหารอีสานรสแซ่บร้านส้มตำพรทิพย์ไก่ย่างวัดแจ้งอุบลติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีประจำวันที่23มกราคม2563นะคะวันนี้พบกับดิฉันจีนัชยาจีปนัทธิการค่ะข่าวแรกในวันนี้นะคะอำเภอเดชอุดมค่ะจัดงานเทรูปหล่อพระศรีสุริยะเจ้าเมืองเดชอุดมคนแรกและสมโภชศาลหลักเมืองค่ะนายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนางยุภาพรวิทูลนายกเหล่ากาชาติเป็นประธานจัดงานพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์สมโภชศาลหลักเมืองและเทรูปหล่อพระศรีสุระเจ้าเมืองเดชอุดมคนแรกณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเดชอุดมโดยมีพระครูเวตวันวรกิจเจ้าคณะอำเภอเดชอุดมประธานฝ่ายสงฆ์นายธรรมนูญจันทร์ใสในอำเภอเดชอุดมให้การต้อนรับสำหรับการจัดงานครั้งนี้อำเภอเดชอุดมได้ก่อตั้งมาตั้งแต่พุทธศักราช2388สมัยรัชกาลที่3ท่านทรงกรุณาตั้งชื่อเดชอุดมและได้ตั้งพระศรีสุระเป็นเจ้าเมืองเดชอุดมคนแรกและที่ผ่านมายังไม่มีใครสร้างรูปปั้นเจ้าเมืองในธรรมนูญจำใสจึงมีการประชุมกับส่วนราชการทุกหน่วยงานพ่อค้าพร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่ทุกคนจึงเห็นดีด้วยกันว่าสร้างรูปหล่อของเจ้าเมืองเดชอุดมเพราะปีนี้อำเภอเดชอุดมก็ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลา175ปีชาวอำเภอเดชทั้งอำเภอตั้งใจจัดงานเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีจึงได้สร้างรูปหล่อพระศรีสุระเจ้าเมืองคนแรกขึ้นมาไว้ให้กับลูกหลานได้กราบไหว้และสร้างเกียรติศักดิ์ศรีให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอเดชอุดมตอนเย็นก็มีการสมโภชศาลหลักเมืองพร้อมกับบวชชีพราหมณ์นายธรรมนูญแจ่มใสในอำเภอเป็นประธานในการสมโภชและบวชชีพราหมณ์มีชาวบ้านมาร่วมงานในครั้งนี้ประมาณ 5,000 คนทุกท่านก็ได้อิ่มบุญกันไปทั่วหน้ากันเดินตลอดท่านก็ยังมีนางสาววารีสนอวาทีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเทศบาล2หนองบัวรับประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขนาดเล็กปีการศึกษา2562ค่ะที่หอประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล2หนองบัวนายศักดุริยางทองใบรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา101เขต2ประธานคณะกรรมการประเมินพร้อมคณะร่วมประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขนาดเล็กปีการศึกษา2562โดยมีนายอุทัยทองเดชรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายชำนาญศรีภาราท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีนายประชากิจตรงสิริรองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีพร้อมคณะกรรมการผู้บริหารสถานศึกษาร่วมให้การต้อนรับการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานดำเนินการมาตั้งแต่พุทธศักราช2506ตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ทรงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโดยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานรางวัลให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนจนได้ผลดีรวมทั้งโรงเรียนที่จัดการศึกษาดีจนนักเรียนได้รับผลการเรียนดีเป็นส่วนรวมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานนี้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานแบ่งเป็น3ระดับได้แก่ระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายส่วนการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานแบ่งเป็น3ระดับได้แก่ระดับก่อนประถมศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาในการคัดเลือกกำหนดให้ใช้แบบประเมินและคู่มือการประเมินตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำขึ้นทั้งนี้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ทั้งนี้โรงเรียนเทศบาล2หนองบัวสังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครอุบลราชธานีโดยการนำของดร.ไพศิษฐ์ศรีสมุทรผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล2หนองบัวได้พิจารณาส่งนางสาววารีสนอวาทีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเทศบาล2หนองบัวเข้ารับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขนาดเล็กประจำปีการศึกษา2562นางสาววารีสนอวาทีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ผลการเรียน 3.84 โรงเรียนเทศบาล2หนองบัวสังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครอุบลราชธานีได้จัดทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทำให้มีผลงานกิจกรรมดีเด่นที่มีคุณภาพมีประโยชน์คุณธรรมดีงามและสร้างสรรค์เกิดประโยชน์ต่อตนเองสังคมกิจกรรมผลงานดีเด่นทั้งในระดับประเทศระดับภาคระดับจังหวัดระดับเขตพื้นที่ระดับโรงเรียนระดับชุมชนและหน่วยงานสำหรับผลงานความภาคภูมิใจของนางสาววารีสนอวาทีได้รับคัดเลือกสตรีดีเด่นสาขาเยาวสตรีสากลดีเด่นประจำปี2562จังหวัดอุบลราชธานีเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูดการอ่านการเขียนเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี2562ข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2562จากที่ข้าพเจ้ามีคติประจำใจว่าจงกล้าที่จะฝันและทำฝันนั้นให้ดีที่สุดข้าพเจ้าเชื่อว่าคนที่กล้าฝันคือคนที่น่าชื่นชมเพราะหลายคนต้องพลาดสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเพียงเพราะคำว่าไม่กล้าเพราะฉะนั้นคนที่กล้าฝันและต่อสู้เพื่อไขว่คว้าความฝันนั้นจึงเป็นคนที่ข้าพเจ้าชื่นชมและต้องการปฏิบัติตนตามแบบอย่างที่ดีโดยยึดหลักความถูกต้องและอยู่บนพื้นฐานของหลักคำสอนอยู่เสมอภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่26ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคุณผู้ชมครับบริษัท BAEstheticsThailand จำกัดนะคะมอบอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ช่วยเหลือคนป่วยมูลค่า 100,000 บาทให้กับโรงพยาบาลอำเภอบุญทะริกจังหวัดอุบลราชธานีค่ะนางนิสรอทาเกะประธานบริหารบริษัท BAEstheticsThailand จำกัดซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับกิจการจัดอบรมให้ความรู้ด้านบริการความงามแก่องค์กรที่ประกอบธุรกิจด้านความงามสปาขายส่งอุปกรณ์ความงามและเครื่องนวดหน้าสำหรับเปิดร้านมืออาชีพบริการเครื่องนวดหน้าชนิดต่างๆมีคู่มือภาษาไทยและวิดีโอสอนการใช้งานให้คำปรึกษาเรื่องการใช้งานจนลูกค้าใช้เป็นนำคณะร่วมมอบอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ช่วยเหลือคนป่วยมูลค่า 100,000 บาทให้กับโรงพยาบาลอำเภอบุญทะริกจังหวัดอุบลราชธานีที่โรงพยาบาลอำเภอบุญทะริกจังหวัดอุบลราชธานีนะคะจริงๆแล้วพี่บีก็ไม่ได้มีประสบการณ์ยังไม่ได้เคยเข้าไปใช้บริการแต่ว่าเคยพาญาติหรือว่าคนรู้จักเนี่ยพาไปแล้วก็เห็นถึงความยากลำบากของที่นั่นนะคะในเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์การบริการหลายๆอย่างเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะช่วยเหลือเขาได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็ปีนี้ก็อาจจะเริ่มต้นในที่เครื่อง AED นะคะเครื่องช่วยปั๊มหัวใจแล้วก็ efficient pump นะคะคือเราคิดว่ายังโรงพยาบาลเนี่ยเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กแล้วการเข้าถึงการในการช่วยเหลือเนี่ยค่อนข้างที่จะยังน้อยอยู่แล้วก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงอ่ะคือเราก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างถ้าเกิดว่ามีหน่วยงานไหนที่เขามองเห็นว่าเราทำอยู่ตรงนี้แล้วก็อยากจะมาช่วยอ่ะเพราะว่าคือโรงพยาบาลเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราอยากจะแบบช่วยเหลือและอยากจะบอกต่อให้สังคมรู้ว่าถ้าอยู่ในไกลๆอย่างเงี้ยมันหมายถึงชีวิตอะค่ะถึงว่าเวลาคนเกิดแก่เจ็บอย่างเงี้ยมันจำเป็นที่ต้องได้รับการช่วยเหลือแบบเร่งด่วนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ที่พี่บีเนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็อยากจะทำให้ดีขึ้นทุกปีค่ะโรงพยาบาลบุญทะริกเป็นโรงพยาบาลของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุขขนาด30เตียงเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการแบ่งการให้บริการออกเป็นงานบริการผู้ป่วยนอกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปคลินิกเฉพาะโรคให้บริการงานทันตกรรมศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลโพนงามให้บริการงานปฐมภูมิงานสร้างเสริมสุขภาพและงานบริการชุมชนโรงพยาบาลบุญทะริกมีพันธกิจหลักคือการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงส่งเสริมภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาวะในชุมชนส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในด้านสุขภาพและพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความสุขอย่างยั่งยืนด้านร้านอาหารอีสานรสแซ่บร้านส้มตำพรทิพย์ไก่ย่างวัดแจ้งอุบลนะคะที่มีเมนูหลากหลายชนิดหากมาอุบลแล้วคุณผู้ชมต้องไม่พลาดที่จะแวะมาชิมค่ะ
มาอุบลถ้าพูดถึงอาหารที่ได้รับความนิยมทั้งในหมู่ชาวไทยและต่างประเทศอาหารอีสานจัดอยู่ในระดับต้นๆของความนิยมด้วยรสชาติที่จัดจ้านเผ็ดแซ่บแบบกลมกล่อมคงหนีไม่พ้นเมนูยอดฮิตส้มตำไก่ย่างแน่นอนว่าหากมาเที่ยวเมืองอุบลแล้วไม่ลองอาหารอีสานแซ่บๆแบบชาวอุบลถือว่ามาไม่ถึงอุบลแน่นอนวันนี้ทีมข่าวขอแนะนำร้านอาหารอีสานรสแซ่บร้านส้มตำพรทิพย์ไก่ย่างวัดแจ้งอุบลร้านอาหารอีสานชื่อดังของจังหวัดอุบลราชธานีเป็นอีกร้านหนึ่งที่อยู่คู่กับชาวอุบลมากว่า60ปีร้านนี้มีความเป็นร้านส้มตำแบบดั้งเดิมที่มีเมนูหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นไก่ย่างตับไก่ย่างหมูยอห่อหมกไก่ห่อหมกปลากรายและสารพัดเมนูส้มตำตำลาวตำปูปลาร้าตำแตงตำสายบัวและตำข้าวโพดหวานเรียกว่ามีเมนูให้เลือกมากมายโดยมีเมนูเด่นคือไก่ย่างซึ่งมีสูตรพิเศษพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดจนต้องขอเพิ่มและส้มตำที่มีมือวางอันดับหนึ่งคุณพรทิพย์เจ้าของร้านตำเองและขนมหวานต่างๆเช่นลอดช่องน้ำกะทิเฉากล้วยน้ำกะทิบรรยากาศร้านก็จะมีทั้งแบบกินส้มตำในห้องแอร์เย็นๆหรือจะดื่มด่ำกับบรรยากาศบ้านๆนั่งกินรับลมธรรมชาติด้านนอกก็ได้และด้วยบรรยากาศร้านที่สบายๆบวกกับความอร่อยที่ลงตัวกับหลากหลายเมนูในราคาที่เป็นกันเองไม่แพงจนเกินไปจึงทำให้เป็นร้านหนึ่งในดวงใจชาวอุบลมายาวนานสำหรับร้านส้มตำพรทิพย์ไก่ย่างวัดแจ้งอุบลเปิดให้บริการตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 18:00 น.การเดินทางจากตัวเมืองอุบลใช้ถนนสรรพสิทธิ์ตรงไปทางโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์สังเกตด้านซ้ายมือก่อนถึงโรงพยาบาลประมาณ500เมตรค่ะร้านส้มตำพรทิพย์ไก่ย่างวัดแจ้งนะคะเชิญชวนลูกค้าทุกท่านลองมาชิมดูนะคะที่นี่เราอร่อยทุกเมนูไม่มีเมนูไหนที่ว่าไม่อร่อยนะคะอร่อยทุกเมนูนะคะลองมาชิมดูนะคะมีที่นั่งให้นั่งอย่างมีที่นั่งให้นั่งอย่างดีมีห้องแอร์มีธรรมชาติมีแล้วแต่ลูกค้าจะชอบนั่งตรงไหนนะคะข้างนอกข้างในได้หมดเลยนะคะในส่วนเมนูอีสานนี่มีเมนูอะไรบ้างคะแม่เมนูอีสานรู้สึกว่าจะเป็นรสอีสานหมดลูกส้มตำพวกส้มตำพวกห่อหมกพวกไก่ย่างพวกเส้นกงเส้นกอกอีสานนี่ก็จะเป็นรสอีสานหมดนะคะจัดว่าเด็ดใช่ไหมค่ะเด็ดทุกเมนูนะคะเบอร์โทรไหนคะเบอร์โทร089 720 8101ค่ะร้านตั้งอยู่ตรงไหนคะแม่ร้านตั้งอยู่ตรงถนนสรรพสิทธิ์วัดแจ้งนะคะวัดแจ้งตะวันออกวัดแจ้งนะคะหาง่ายไหมคะหาง่ายค่ะหาง่ายนะคะก็เชิญชวนนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ได้เวลาเกาะติดสถานการณ์ข่าวในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะติดตามได้ในช่วงรวมข่าวอุบลราชธานีค่ะขอแสดงความยินดีกับนางสาวมาริสาวิชาดีนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชาทัศนศิลป์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปะในโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ Young Artist Talent 11ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563ซึ่งเป็นหนึ่งใน2ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งใน10ตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการนิทรรศการทางด้านศิลปะและศึกษาดูงานณประเทศสหรัฐอเมริกาฉลองตรุษจีนปีนี้ที่สวนสัตว์อุบลราชธานีสวนสัตว์อุบลราชธานีมีข่าวดีมาบอกวันที่25ถึง26มกราคม2563นี้ลดพิเศษสำหรับบัตรผ่านประตูราคาแค่99บาทต่อ1ท่านเท่านั้นแถมพิเศษ2บาทคือบัตรนั่งรถรางชมสัตว์ฟรีและบัตรชมการแสดงความสามารถสัตว์ฟรีโปรโมชั่นดีๆมีแค่2วันนี้เท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ inbox fan page สวนสัตว์อุบลราชธานีอุบลสูเท่านั้นนายปรีดาอุ่นอุดมนายอำเภอของเจียมตรวจเยี่ยมคุณครูครูพี่เลี้ยงและมอบชุดกีฬาให้แก่เด็กก่อนเกณฑ์และตรวจเยี่ยมแนะนำมอบนโยบายแก่ผู้บริหารข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่อบต.หนองแสงใหญ่ณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสงใหญ่หมู่ที่1ตำบลหนองแสงใหญ่อำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานี
นางอุรายืนสุขรองผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดอุบลราชธานีรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อำเภอโขงเจียมพร้อมด้วยบุคลากรครูกศน.อำเภอโขงเจียมออกพื้นที่สำรวจข้อมูลความต้องการด้านอาชีพสำหรับคนพิการและเยี่ยมให้กำลังใจผู้พิการในเขตพื้นที่ตำบลห้วยไผ่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล2หนองบัวสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีที่สร้างชื่อเสียงให้กับเทศบาลนครอุบลในการคว้ารางวัลจากการแข่งขันกีฬาทั้งในระดับจังหวัดระดับภาคและระดับประเทศนายประชากิจตรงสิริรองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีเป็นประธานโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพหลักสูตรการมัดย้อมผ้าโดยจัดอบรมระหว่างวันที่22ถึง24มกราคม2563สำหรับการอบรมดังกล่าวเพื่อเป็นการเสริมสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุในชุมชนณศูนย์บริการสาธารณสุข5ดอนเจ้าปู่ทองแดงนายฤทธิสันเทพพิทักษ์นายอำเภอพิบูลมังสาหารมอบให้นายนิตนิชัยบุญสุวรรณปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารจำนวน256ชุดณอาคารท่านผู้หญิงพันสวรีกิติยากรที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนายแพทย์สุวิทย์โรจนศักดิ์โสธรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีนำคณะผู้บริหารหัวหน้ากลุ่มงานคณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขรอบที่1ประจำปี2563ณโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายแพทย์ธงชัยกีรติหัตถยากรผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่10เป็นประธานพลตำรวจเอกทรงศักดิ์ศรีบุตตะผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรพิบูลมังสาหารมอบหมายให้พันตำรวจโทสมปองโพงามสารวัตรอำนวยการสถานีตำรวจภูธรพิบูลมังสาหารสายตรวจตำบลกุดชมพูร่วมประชุมเตรียมข้อมูลเพื่อประเมินกำนันผู้ใหญ่บ้านดีเด่นณศาลากลางบ้านดอนสำราญตำบลกุดชมพูอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีขอแสดงความยินดีกับนางสาววาทินีศรีแย้มนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชานาฏศิลป์และการละครมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีที่ได้รับรางวัลนักศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศิลปะวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช2563สาขาศิลปะการแสดงณศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมกาญจนาภิเษกจังหวัดอุบลราชธานีสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนำโดยรองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ละอองนวลอธิการบดีพร้อมด้วยคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการละครและสาขาวิชาดนตรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเดินทางไปแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านต่างประเทศณแขวงสารวันและแขวงจำปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเทศบาลตำบลคำน้ำแซบร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาในโอกาสมาดูงานการจัดการภัยพิบัติในช่วงน้ำท่วมซึ่งเทศบาลตำบลคำน้ำแซบมีพื้นที่ประสบอุทกภัยใหญ่ของจังหวัดอุบลราชธานีช่วงนี้ไปติดตามการรายงานราคาสินค้าผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำและราคาน้ำมันกันค่ะราคาเนื้อปลาปลานิลกิโลกรัมละ75บาทปลาดุกกิโลกรัมละ70บาทปลาช่อนกิโลกรัมละ150บาทราคาเนื้อไก่ไก่สดทั้งตัวกิโลกรัมละ80บาทเนื้ออกไก่กิโลกรัมละ75บาทปีกบนกิโลกรัมละ85บาทน้องสะโพกกิโลกรัมละ80บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์0ถาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์1ถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์2ถาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์3ถาดละ90บาทราคาผักผักคะน้ากิโลกรัมละ30บาทผักกะหล่ำปลีกิโลกรัมละ20บาทกระเทียมกิโลกรัมละ110บาทหอมแดงกิโลกรัมละ60บาทราคาทองทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 22,300 บาทขายออกบาทละ 22,400 บาททองรูปพรรณบาทละ
21,891บาท4สตางค์ขายออกบาทละ 22,900 บาทขอบคุณ www.goldtraders.or.th ราคาน้ำมันดีเซล27บาท79สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 23บาท64สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์91 26บาท38สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์95 26บาท65สตางค์ต่อลิตรขอบคุณที่มาจาก oilthai.blogspot.com ไปติดตามชมข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันกันค่ะจังหวัดอุบลราชธานีมีเมฆบางส่วนกับมีอากาศเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้าลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ35องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ21องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:54 นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:28 นาทีคุณผู้ชมสามารถติดตามชมข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีได้ทางเพจสถานีข่าว V Cable TV อุบลค่ะนอกจากนี้รับชมได้ทางช่อง45 4Z News ภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ